สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับ BY Station ครับวันนี้ BY Station ของเราจะมาแนะนำสลากออมทรัพย์นะครับชุดใหม่ของธนาคารทอ.ส.นะที่จะเริ่มขายกันในวันที่17เมษายน2567นี้นะครับก็คือช่วงหลังสงกรานต์ของปีนี้นะฮะโดยที่ชุดนี้จะใช้ชื่อชุดว่าชุดนาคราชเดี๋ยวรายละเอียดสลากเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน BY Station ด้วยนะครับสำหรับสลากชุดนาคราชนี้นะครับจะเริ่มขายกันในวันที่17เมษายน2567นี้นะจะเป็นสลากออมทรัพย์นะครับที่อายุการฝาก3ปีโดยตัวนี้จะอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาทต่อหน่วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่บุคคลธรรมดาอายุ7ปีขึ้นไปสามารถที่จะฝากได้แล้วนะครับโดยที่สามารถฝากได้ทั้งในช่องทางของตัวแอปพลิเคชัน GHB Orgen นะครับของธนาคารทอสหรือจะไปซื้อที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยเมื่อเราซื้อหน่วยละ 1,000 บาทแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราฝากครบ3ปีนะฮะจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่30บาทต่อหน่วยก็คือครบ3ปีเลยนะครับได้ 1,030 บาทตอนถอนแต่ถ้าเกิดว่าเราฝากไปแล้วไม่ครบ6เดือนแรกครับไปถอนก่อนจะถูกหักหน่วยละ10บาทนะครับจะได้คืนในยอด990บาทนะซื้อ 1,000 คืน990บาทถ้าก่อน6เดือนนะฮะแต่ถ้าเกิน6เดือนไปแล้วแต่ยังไม่ครบ3ปีอันนี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยนะก็คือฝาก 1,000 2,000 ถ้าเกิน6เดือนไปแล้วครับในส่วนของการออกรางวัลชุดนี้นะครับจะออกกันอยู่ที่วันที่16ของเดือนโดยจะเริ่มออกงวดแรกในวันที่16พฤษภาคม2567นะโดยคนที่ซื้อก็จะสามารถลุ้นแบบนี้ไปได้ทั้งหมด36งวดนะครับในแง่ของรางวัลครับรางวัลใหญ่ของตัวชุดนาคราชนี้นะครับจะมี3รางวัลก็คือรางวัลที่1รางวัลละ2ล้านบาทมีออก1รางวัลฮะรางวัลที่2รางวัลละ 50,000 บาทออก4รางวัลและรางวัลที่3ครับ 5,000 บาทออก40รางวัลนะฮะในส่วนของรางวัลเลขท้ายเนี่ยจะมี3รางวัลด้วยกันก็คือเลขท้าย3ตัวหนวดรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งเลขท้าย2ตัวนะครับรางวัลละ30บาทหมุน1ครั้งและเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1รางวัลละ30บาทเหมือนกันนะครับโดยที่ผลตอบแทนนะครับถ้าเกิดว่าเราดูเป็นอัตราดอกเบี้ยเลยเนี่ยซื้อไม่ถึง 100,000 บาทจะอยู่ที่ 1% ต่อปีแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อ 100,000 บาทไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.72% และ1ล้านบาทขึ้นไปอยู่ที่ 1.84% ต่อปีนะครับที่สูงสุดที่ทำได้คือ 1.84% ต่อปีเหตุเพราะเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อทุกๆ 100,000 บาทนะครับคุณจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวแน่ๆด้วยอีก30บาทต่อเดือนและเมื่อซื้อ1ล้านบาทนะครับก็จะถูกเลขท้าย2ตัว10ครั้งนะทุกๆแสนใช่มั้ยครับก็เป็น300แล้วก็ในส่วนของเลขท้าย2ตัวอีก1รางวัลอีก100ก็จะเป็นทั้งหมด400บาททุกๆ1ล้านบาท wow. นะครับก็จะอัพให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.84% อย่างที่บอกนะก็ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้โดยติดต่อได้ที่ธนาคารทอ.ส.ทุกสาขาหรือนะครับจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันของเขาก็ได้นะครับเป็นโมบายแบงกิ้งของเขาจะเป็นชื่อว่า GHB Orgen นะครับก็สามารถที่จะซื้อกันได้เลยโดยที่ในส่วนของรางวัลตัวนี้ยกเว้นภาษีนะทั้งหมดเลยทั้งเงินรางวัลและดอกเบี้ยครับสำหรับสลากออมทรัพย์ชุดนาคราชนะฮะใครที่เป็นแฟนสลากออมทรัพย์ของทอสอยู่ก็จับจองกันได้ลองดูยอดเงินก่อนได้เพราะว่าเริ่มขายกันในวันที่17เมษายนนี้นะครับหรือจนกว่าตัวเงินของโครงการเขาจะเต็มนะฮะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารทอสนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ข้างล่างเอาไว้ให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วกันสวัสดีครับ